สวัสดีค่ะฟิล์มนะคะหลังจากที่กองประกวดมิสทีนไทยแลนด์ของเรานะคะหยุดพักไประหว่างนี้ฟิล์มก็กลับมาเรียนหนังสือค่ะแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าสอบเยอะแล้วก็บวกกับการที่จะต้องเข้ามหาวิทยาลัยด้วยก็เลยทำให้ฟิล์มทำชีตเก่าๆมากขึ้นนะคะแต่ว่าฟิล์มก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองแล้วก็หาเวลาว่างให้กับตัวเองนะคะเช่นเราไปฟิตเนสบ้างอ่านหนังสือเพลินๆบ้างแล้วก็การเล่นโซเชียลมีเดียต่างๆการดูซีรีส์เกาหลีนะคะและช่วงนี้นะคะฟินก็จะทำร่างกายให้พร้อมที่จะเตรียมตัวกลับไปเดือนมกราคมนี้ค่ะมิสทีนไทยแลนด์2016ของเรากลับมาอย่างแน่นอนนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์ให้พวกเราทั้ง50คนด้วยนะคะเจอกันเร็วๆนี้ค่ะบ๊ายบายจันกิมฮะ29นะครับน้องสโรชาจันกิมฮะครับมาถึงท่านที่7ที่ผ่านเข้ารอบนะครับ29นะครับน้องสโรชาจันกิมฮะครับมาถึงท่านที่7ที่ผ่านเข้ารอบนะครับหนูก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะก็ในเมื่อหนูเป็นตัวแทนมีของมิสไวเซอร์นะคะหนูก็จะนำข่าวสารที่ได้นะคะจากทั้งคุณหมอเองแล้วก็จากทั้งของสไวเซอร์นะคะไปประชาสัมพันธ์ค่ะให้เพื่อนๆแล้วก็คนในครอบครัวรักสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมทานน้ำเยอะๆแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะรู้สึกว่าน้องผิวพรรณสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราได้คนที่ดูผิวพรรณสุขภาพดีก็คือมีโอกาสที่จะดูแลสุขภาพต่อไปแล้วก็ดูเหมือนน้องจะเฮลตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสไลเซอร์ซุปเปอร์ฟู้ดเฮ้อันนี้มาเป็นนางงามรุ่นเล็กกันบ้างพกพาความน่ารักสดใสสมวัยมาแจกความสดใสกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานะคะสำหรับน้องๆผู้เข้าประกวด Miss Teen Thailand 2016ค่ะเวทีแห่งความฝันในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของสาวๆวัยทีนพวกเธอขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆที่ผ่านเข้าสู่รอบ50คนสุดท้ายนะคะมาทักทายพร้อมกับขอกำลังใจจากคุณผู้ชมชาวไทยรัฐทีวีกันด้วยให้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่30มกราคมคือตรงกันเลยกับวันค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเรา50คนมิสทีนไทยแลนด์2016ได้ค่ะอยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของสไวเซอร์ด้วยนะคะก็คือว่าเราเป็นแบรนด์ของคนไทยอะค่ะซึ่งเราพยายามนำอาหารที่มีประโยชน์นะคะมาให้คนไทยได้ทานนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันค่อนข้างราคาสูงแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้ราคาย่อมเยาเพื่อให้ทุกๆคนจับต้องได้นะคะตอนวันนี้ที่เรามาเปิดก็คือเป็นคีโนล่าค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากคีโนค่ะที่มีไฟเบอร์สูงโปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็มีอะมิโนแอซิดที่จำเป็นต่อร่างกาย9ชนิดนะคะโดยเฉพาะมีลิวซีนไอโซลิวซีนที่เป็นอะมิโนแอซิดที่อยู่ในน้ำนมแม่นะคะแล้วก็เราปกติคีโนมันจะค่อนข้างทานยากอะค่ะก็คือต้องมาหุงมาต้มแต่เราก็เลยเอามาทำเป็นเหมือนสแน็คที่มีประโยชน์นะคะมีคีโนป๊อปมีคีโนบาร์แล้วก็มีคีโนคัพถ้าคีโนคัพก็แทนอาหารเช้าคีโนบาร์ก็ไว้ทานเล่นระหว่างวันหรือทานเวลาออกกำลังกายนะคะแล้วก็มีคีโนป๊อปเหมือนแทนป๊อปคอร์นแต่ว่าเป็นป๊อปที่มีประโยชน์ทำมาจากคีโนนะคะ
เกรงมาพร้อมๆกับคุณหมอเนี่ยนะคะตั้งแต่อย่างสไปเซอร์ที่เป็นเลนเจียนะคะซึ่งเราก็สามารถทานกับอาหารได้หลากหลายแบบทั้งจริงๆของคาวของหวานก็ทานได้หมดนะคะจนถึงล่าสุดที่เป็นเคโนล่านะคะซึ่งมี3อย่างที่คุณหมอบอกว่าสมุนนี้จริงๆมันช่วยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้เราได้ดูแลตัวเองกันมากขึ้นด้วยเรียกว่าเป็นเหมือนธัญพืชไหมคะคุณหมอที่ให้ประโยชน์กับร่างกายให้พลังงานด้วยเป็นซูเปอร์ฟู้ดใช่ค่ะก็เลยคิดว่ามันเราออกกำลังกายด้วยหรือเราทำงานเราทุกอย่างเนี่ยมันตอบโจทย์มากในไลฟ์สไตล์ของเราด้วยก็สะดวกสบายมากค่ะเหมือนที่พี่แพนพูดนะคะเพราะว่าพวกเราก็จะทำงานหนักนะคะแล้วช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเราก็ต้องแบบเดินทางไปที่ไหนต่อไหนใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบว่าเรามีสิ่งนี้ติดรถนะคะเราก็จะแบบว่าสะดวกสบายมากขึ้นอิ่มท้องตอนเช้าแล้วก็ตอนว่างด้วยค่ะก็ของหนูก็จะเป็นตอนไปเรียนนะคะใช่ก็จะพกไปกินตอนเช้าเพราะคุณหมอให้มาก็เพิ่งลองแล้วก็จริงๆลองตอนถ่ายโฆษณาด้วยค่ะอันก็หนูก็นั่งกินทั้งวันเลยค่ะก็ดีค่ะก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของสไปเซอร์ทุกตัวนะคะไม่ว่าจะเมล็ดเจียคีนัวหรือว่าคีโนล่าที่เราออกมาใหม่นะคะเพราะเราตั้งใจทำอะค่ะเพราะว่าจะได้ตอบโจทย์คนไทยจะได้มีสุขภาพที่ดีก็อย่างที่เรารู้กันตลอดว่าเราอยากทานให้ทานอาหารที่เป็นยาไม่ใช่เอายามาทานเป็นอาหารนะคะเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพดีหุ่นดีโดยที่ไม่ต้องอดอาหารนะคะอย่างที่สโลแกนของสไปเซอร์ค่ะทานได้ทานดีๆนะคะก็ฝากแบรนด์สไปเซอร์ไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มทราบตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะรับรองว่าส้มทราบจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตของคนในแวดวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มทราบบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ2016ค่ะแนะนำตัวกันหน่อยค่ะค่ะนิกกี้นิโคลวงศ์พันธ์นอสหมายเลข25ค่ะค่ะโอเคค่ะพรชนกพิรวัลหมายเลข13ค่ะค่ะน้ำฝนค่ะกรพัฒน์พิเศษ4หมายเลข27ค่ะค่ะโอเคค่ะสโลชาจันทิมค่ะหมายเลข29ค่ะก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะขึ้นเป็นนักเรียนสุดในบ้านเลยรู้สึกตื่นเต้นค่ะมากเลยเต้นค่ะใจสั่นเลยค่ะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตื่นเต้นใช่ทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าเราซ้อมหนักมากก็อยากจะทำให้แบบโชว์วันดีที่สุดค่ะมีความพร้อมแค่ไหนคะวันนี้ก็พร้อมค่ะซ้อมมาเยอะมากค่ะซ้อมมาทั้งวันเลยค่ะใช่ก็ฝากถึงแฟนคลับเลยค่ะค่ะค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะอย่าลืมดูพวกเรานะคะทั้ง50คนที่ช่อง74นะคะถ่ายทอดสดเวลา 17:00 น.ค่ะยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะฟีนค่ะสโรชาจันกิมฮะค่ะ15คนสุดท้ายมิทีนไทยแลนด์2016ค่ะตอนนี้ในฐานะรุ่นพี่มิทีนนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นรุ่นพี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆค่ะที่ประกวดก็รู้สึกตื่นเต้นก็ยังจำได้ดีเลยว่าตอนนั้นตื่นเต้นในใจนี่แบบสั่นไปเลยว่าเราขึ้นมาขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็ทำได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจในตัวเองค่ะตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะคะพี่มิทีนที่เป็นไอดอลของฟินก็มีพี่เกรซบุษลินค่ะพี่เป็นไอดอลเพราะว่าพี่เขาสวยการวางบุคลิกดีค่ะก็ชอบพี่เกรซค่ะสำหรับฟินก็เวทีมิทีนไทยแลนด์ให้โอกาสค่ะฟินได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็ให้มิตรภาพดีๆให้ประสบการณ์ดีๆเข้ามาประกวดก็จะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็เพื่อนเจอเพื่อนดีๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโอกาสในวงการบันเทิงค่ะหลังจากการประกวดมิชชีนมานะคะฟินก็ได้มีโอกาสทำงานมากขึ้นจากที่ปกติเรียนอย่างเดียวก็จะแบ่งเวลามาทำงานก็จะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นค่ะ
คะมีความมั่นใจในตัวเองเยอะๆแล้วก็ยื่นใบสมัครแล้วก็สมัครกันได้เลยค่ะพี่รับรองว่าจะมีประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้มิตรภาพดีๆกลับมาแน่นอนค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าสมัครมิสทีนไทยแลนด์นะคะสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ BCC Hall Central Plaza ลาดพร้าวชั้น5ค่ะในวันเสาร์ที่20ตุลาคม2561 8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยากให้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรามิสทีนไทยแลนด์นะคะ